นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะสรณังคัจฉามิพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิติสรณะคัมมันตังนิทิตังอามะพันเตปานาติปาตาเวรคมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิปานาติปาตาเวรคมณีสิกขาอทินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอทินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกามิสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีอาปะทังสมาธิยามิสุราเมรยะมัจฉะปมาตทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมรยะมัจฉะปมาตทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิ
ิญญามิอิมานิปัญจสิกขาปัฏฐานิสิเลนะสุขติงยันติสิเลนะโภคาสัมปทาสิเลนะนิพุติงยันติตัสสมานสีลังวิโสทะเยสาธุสาธุสาธุพระมาเจลูกาธิปฏิสหัมปฏิกะอันจรีอันทิวรังอายาจะทาสังทิทัสสตาปรัชกัชาธิกาตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโสยาติธัมโมจะยังนิทัสสิโตเปตานะปูชาจะกัตตาอุลาราพลัญญะภิกขุนมนุปทินังตุมเหหิปุญญังปสุตังอนัปปกังสักกัจจังธัมโมโสทัพโพติณโอกาสบัดนี้อาตมภาพจะได้แสดงพระธรรมเทศนาน้อมนำมาซึ่งศาสนธรรมอันเป็นหลักคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อจะได้ส่งเสริมสติปัญญาเพิ่มพูนศรัทธาความเชื่อประสาทะความเลื่อมใสส่งเสริมการประพฤติปฏิบัติชอบประกอบด้วยธรรมแก่ท่านสาธุชนทั้งหลายกว่าจะยุติลงคงด้วยเวลาอันสมควรพระธรรมเทศนาในวันนี้มาปรารภการล่วงลับจากไปของคุณแม่จันจันทิมาซึ่งท่านเจ้าภาพจากสถานที่ต่างๆพร้อมด้วยลูกหลานญาติมิตรได้มาร่วมกันบำเพ็ญบุญบำเพ็ญกุศลเพื่อเป็นทักษิณานุปทานอุทิศผลไปให้แก่คุณแม่จันที่ได้ลงลับไปแล้วด้วยมีความปรารถนาจะให้คุณแม่ได้ไปสู่สุคติในสัมปรายภพนั้นจึงได้มารวมตัวกันมาสโมสรกันมาสมัครสมานสามัคคีกันอยู่ณสถานที่นี้การทำงานศพหรือการตั้งศพบำเพ็ญบุญบำเพ็ญกุศลที่เราได้จัดกันมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันมีจุดประสงค์ดังต่อไปนี้1เพื่อที่จะแสดงญาติธรรมให้ปรากฏ 2. เพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีบูชาผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว 3. เพื่อที่จะได้ส่งเสริมกำลังแก่พระภิกษุในพระพุทธศาสนาด้วยการอุปถากด้วยปัจจัย 4. อันเป็นบุญอันเป็นกุศลแก่ท่านสาธุชนทั้งหลายในประการที่หนึ่งเมื่อเราได้พูดถึงญาติธรรมคำว่าญาติในพระพุทธศาสนาแบ่งออกเป็นสองประเภทหนึ่งญาติโดยทางธรรมะสองญาติโดยสายโลหิตคำว่าญาติโดยทางธรรมะหมายถึงญาติที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายใครก็ตามที่มีความเกิดความแก่ความเจ็บความตายเป็นธรรมดา
บุคคลเหล่านั้นล้วนเป็นญาติของเราทั้งหมดนี่เรียกว่าเป็นญาติโดยทางธรรมมีความกว้างใหญ่ไพศาล 2. เป็นญาติโดยสายโลหิตกล่าวคือนับขึ้นหรือนับลงประมาณ7ชั้นนั่นก็คือร่วมปู่ย่าตายายร่วมพ่อร่วมแม่เรียกว่านับพี่น้องถึงกันยังมีตระกูลสืบต่อกันมาหรือสามารถสืบค้นได้เช่นอาจจะเปลี่ยนนามสกุลไปใช้ของคุณพ่อแต่ยังสืบสาวราวเรื่องกันได้นี่เรียกว่าเป็นการแสดงแสดงญาติโดยสายโลหิตหรือแสดงญาติโดยทางสายเลือดมีคติธรรมของคนไทยได้กล่าวไว้ถึงหัวใจแห่งความเป็นญาติเพื่อการพิจารณาเอาไว้ว่าไม่ใช่ชาติไม่ใช่เชื้อถ้ามีความเอื้อเฟื้อก็เหมือนเนื้ออาตมากล่าวคือว่าบุคคลใดในโลกนี้ไม่ได้มีความเป็นพี่น้องกันไม่รู้จักมักคุ้นกันอยู่คนละสถานที่อยู่คนละวัฒนธรรมอยู่คนละความเชื่อแต่หากมีใจกรุณาเราก็เรียกว่าเป็นญาติโดยทางธรรมะได้เนี่ยอย่างญาติโยมทั้งหลายที่มาในงานของคุณแม่จันจันทิมานี้ส่วนหนึ่งเป็นญาติโดยสายโลหิตได้แก่พี่น้องชาวสารพีชาวปากกองอีกส่วนหนึ่งก็มาจากทั่วทิศเช่นมาจากจังหวัดลำปางบางทีก็มาเพราะอาศัยความเคารพนับถืออาศัยว่าคุณแม่จันจันทิมาเป็นคนมีความเอื้ออาทรมีความเมตตากรุณาต่อลูกต่อหลานพลังแห่งความรักแห่งความเมตตาของคนอายุ87ปีนั่นก็คือสะสมกลายเป็นเหมือนแก้วผลึกจากวันเป็นเดือนจากเดือนเป็นปีรู้จักปู่ย่าตายายรู้จักลูกรู้จักหลานทักทายปราศัยเรื่อยไปในที่สุดก็มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเมื่อวันที่คุณแม่ต้องจากโลกนี้ไปใครๆก็คิดถึงคุณแม่ก็มาพร้อมหน้าพร้อมตากันแต่บางทีลูกหลานไม่รู้จักไม่รู้จักมักคุ้นกันไม่สามารถจะรู้ว่าใครเป็นใครแต่ในวันนี้ก็เข้าใจวันนี้และเขามาเพราะธรรมะของแม่เป็นตัวดึงดูดมาเพราะคุณแม่มีธรรมะจึงมีญาติที่น่ารักที่เรียกว่ามีน้ำใจทั้งหลายมาร่วมงานนี่เรียกว่าเป็นปรากฏการณ์ของญาติโดยธรรมต่อไปญาติโดยสายโลหิตก็เช่นเดียวกันก็จะต้องอาศัยความเอื้อเฟื้อถ้าไม่มีความเอื้อเฟื้อญาติโดยสายโลหิตก็ทะเลาะกันดังคติที่ว่าแม้นเป็นชาติเป็นเชื้อถ้าขาดความเอื้อเฟื้อก็เหมือนเนื้อในป่านั่นก็คือว่าในตระกูลที่เป็นญาติโดยสายโลหิตรักกันก็มีมากแต่ขณะเดียวกันที่ไม่รักกันก็มีมากไม่เอื้อเฟื้อกันช่วงชิงทรัพย์สินสมบัติกันอย่างที่เราเคยได้ฟังได้ยินข่าวบ่อยๆว่าบางทีพ่อบ้างแม่บ้างเก็บทรัพย์สินเงินทองไว้หลายพันล้านพอทำศพแม่เสร็จแล้วงานต่อไปขึ้นศาลหรือบางทีมายิงมาทำร้ายเอากับลูกกับหลานช่วงชิงบางทีพ่อแม่ตายไป 4-5 ปีลูกต้องตายตามไปเพราะมีความทะเลาะกันไม่มีความเอื้อเฟื้อต่อกันดังคำที่ว่าแม้นเป็นชาติเป็นเชื้อถ้าขาดความเอื้อเฟื้อก็เหมือนเนื้อในป่าเนื้อในป่าก็เหมือนเสือสางเวลาเห็นสัตว์อื่นก็ไล่กินไล่ตะครุบไม่ต้องคิดถึงหัวออกเขาออกเรานี่ท่านเปรียบเทียบไว้อย่างนั้นทีนี้บรรดาท่านทั้งหลายที่มาในวันนี้ก็เรียกว่ามีทั้งสองญาติ
ญาติโดยทางธรรมก็มีญาติโดยสายโลหิตก็มีมาด้วยพลังแห่งความดีงามของคุณแม่มาเพื่อที่จะเป็นการส่งคุณแม่มาที่จะอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้คุณแม่เราทั้งหลายจึงมีกิจกรรมของการทำบุญนั่นก็คือกิจกรรมการให้ทานกิจกรรมการสมาทานศีลกิจกรรมการเจริญภาวนาเพื่อที่จะขอให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าบุญเมื่อได้บุญแล้วก็จะได้อุทิศเอาบุญเหล่านี้มอบให้แก่คุณแม่ถ้าหากคุณแม่อยู่ในฐานะที่จะรับส่วนบุญส่วนกุศลได้คุณแม่ก็รับได้แต่ถ้าสมมติว่าคุณแม่อยู่ในฐานะที่ต่ำกว่าคุณแม่รับไม่ได้ก็กลับมาหาเราต่อไปหรือคุณแม่อยู่ในฐานะสูงส่งเช่นเกิดเป็นเทวดาที่พ้นจากการรับทักษิณานุปทานก็เรียกว่าบุญกุศลก็จะตกแก่เราเรื่องนี้อาตมาเดินทางไปในหลายที่หลายแห่งญาติโยมทั้งหลายก็ถามเหมือนกันวันที่20ก็เพิ่งกลับมาจากประเทศลาวเขานิมนต์แสดงธรรม1วันเต็มเนี่ยกับพี่น้องลาวบางทีเจอปุ๊บก็แหมแสดงธรรมกันสนุกสนานเนี่ยอย่างไปประเทศลาวไปวันที่19หัวค่ำไปถึงเขาไม่ให้อยู่เฉยก็เขาเชิญคนที่จะแต่งงานเดือนธันวามา3คู่นะให้สอนเก็บไว้ก่อนเพราะเดือนตุลาอาตมาไปอเมริกาแล้วให้หลวงพ่อสอนไว้ก่อนเขาบอกว่าเผื่อทีเปลี่ยนใจได้หลังจากฟังเทศแล้วว่าอย่างนั้นแต่อาตมาก็ไม่สอนโหดจนกระทั่งเขาบวชหรอกก็พยายามสอนว่าทำอย่างไรจะให้อยู่ร่วมกันนั่นแหละสอนเสร็จในตอนเช้าก็มีการจัดงานวันเกิดเจ้าภาพอายุ60ปีคุณแม่ก็81ปีช่างมีความสมบูรณ์เหลือเกินขั้นตอนการจัดประเพณีอาตมาก็เลยให้คุณแม่จุดเทียนซะก่อนความหมายถึงว่านี่คือชีวิตที่ให้ลูกคือแสงสว่างแล้วก็ส่งเทียนให้ลูกไปจุดเทียนบูชาพระรัตนตรัยแม่ให้ชีวิตลูกแล้วนะต่อไปลูกก็หาจิตวิญญาณเอาเองนั่นก็คือไปจุดธูปเทียนจุดเทียนสองเล่มนั่นคือโลกิยธรรมและโลกุตตรธรรมหรือพระธรรมวินัยก็เป็นอันว่าชีวิตสมบูรณ์เพราะชีวิตแปลว่าสดชื่นสดก็คือส่วนกายชื่นก็แปลว่าส่วนใจแม่ให้ความสดให้ธาตุสี่ดินน้ำไฟลมมาสดสดส่วนพระพุทธเจ้าให้ความชื่นชีวิตจึงแปลว่าสดชื่นถ้าญาติโยมดูการถ่ายทอดสดไลฟ์เขาจะเขียนอย่างนั้น live ไลฟ์แปลว่าถ่ายทอดสดแต่ว่าถ้าเขียน live nife ก็เหมือนกันแปลว่าสดถ้าร่างกายสดแต่ใจไม่ชื่นเรียกว่ามนุษย์ 50% ขณะเดียวกันถ้าใจชื่นแต่ร่างกายอ่อนแอก็ 50% เหมือนกันแต่เวลาใดกายก็สดใจก็ชื่นตรงนั้นเรียกว่า 100% ฉะนั้นมีคนเคยถามกันบ่อยว่าทำไมเราต้องปฏิบัติธรรมเราต้องปฏิบัติธรรมเพื่อให้เต็มบาทถ้าไม่ปฏิบัติธรรมให้จิตใจชื่นบานก็กลายเป็นไม่เต็มบาทเพราะบาทถึงเท่ากับ100นี่ก็บอกอย่างนั้นเพราะฉะนั้นจำเป็นไหมก็มีความจำเป็นถ้าไม่ปฏิบัติธรรมก็เป็นมนุษย์ 50% คือได้แค่50สตังค์เท่านั้นเพื่อที่จะต่อยอดได้ครบ100เราจึงมาปฏิบัติธรรมนี่ก็เรียกว่าให้จุดธูปจุดเทียนเสร็จก็ให้มากราบแม่ซึ่งเป็นพระอรหันต์ของลูกแล้วต่อจากนั้นแสดงธรรมไป1วันเต็มเลิก5โมงเย็นแล้วเขาก็ถามปัญหาหลายอย่างรวมทั้งปัญหาดังกล่าวมาเนี่ยเขาบอกว่าถามกันจริงๆทำบุญอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลแล้วเขาจะได้รับหรือไม่ขอให้อาจารย์พูดมาชัดๆเขาเน้นอย่างนั้นบางทีมันอธิบายลำบากเหมือนกันเพราะว่าพระพุทธเจ้าตรัสไว้อย่างนี้ว่าค
คนที่จะได้รับส่วนบุญหรือไม่ได้รับอยู่ในฐานะอยู่ในฐานะฐานะก็คืออยู่ในที่ที่รับได้สูงเกินก็รับไม่ได้ต่ำเกินก็รับไม่ได้เขาก็รุกข้าต่อไปว่ามันก็ยังมึนๆอยู่นั่นแหละลองเปรียบเทียบชัดๆดูสิอาตมาก็เปรียบง่ายๆเอาง่ายๆอย่างนี้ก็แล้วกันเอาสมมติว่าเรามีเพื่อนคนหนึ่งชอบกินข้าวเหนียวไส้อั่วเป็นชีวิตจิตใจโยมาวันหนึ่งปรากฏว่าค้ายาบ้า3ตันตำรวจจับได้แล้วเขาก็พาไปขังก่อนที่จะประหารชีวิตเราก็สงสารเพื่อนได้ทราบว่าจะถูกประหารชีวิตก็เอาไส้อั่วไปให้ในฐานะเพื่อนรักผู้คุมบอกว่าห้ามเยี่ยมห้ามประกันก็เรียกว่าไส้อั่วข้าวเหนียวก็คืนมายังเราเราก็เดินกินต่อไปอันนี้เรียกว่าในฐานะที่ต่ำเกินไปเอาทีนี้ต่อไปอุปมาถ้าสูงล่ะเอาสมมติว่าอาจารย์ประสาทนี่ล่ะเนี่ยโคศกที่นั่งอยู่ตรงเนี้ยมีเพื่อนคนหนึ่งเล่นกันมาด้วยกันแถวๆสารพีนี่ล่ะแต่ว่าชอบกินไส้อั่วเหมือนกันเอาอาหารอย่างเดียวกันแล้วกันมันถือง่ายดีอยู่มาวันหนึ่งปรากฏว่าเพื่อนได้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมทีนี้ก็ปรากฏว่าอาจารย์ประสาทก็เตรียมไส้อั่วที่ดีที่สุดในเชียงใหม่นั่งรถไปหน้ากระทรวงขอพบท่านรัฐมนตรีหน่อยเขาก็จะบอกว่าเสียใจด้วยตอนนี้ท่านรัฐมนตรีคมนาคมไม่กินไส้อั่วแต่จะไปกินรถเมล์หรือจะกินถนนแทนเพราะฉะนั้นพี่เอากลับไปเถอะอย่างนี้เป็นต้นก็อยู่ในฐานะที่สูงเกินไปก็กินไม่ได้อีกไม่ออกลาวบอกชัดถ้อยชัดคำแจ่มแจ้งทีนี้เพราะฉะนั้นถ้าสูงเกินไปก็ไม่ได้ต่ำเกินไปก็ไม่ได้แต่ถ้าพอดีก็เรียกว่าใช้ได้เนี่ยญาติโยมทั้งหลายที่มากันในวันนี้เจ้าภาพเตรียมอาหารยอมหิวพอดีพอเสิร์ฟปั๊บทานปุ๊บเลยเนี่ยเพราะนั้นบางทีส่วนบุญส่วนกุศลอุทิศปุ๊บได้รับปั๊บทันทีก็มีอันนี้คือความหมายที่เรียกว่าเป็นฐานะในอย่างช่วงนี้อย่าง15วันเนี่ยประเพณีของทางเชียงใหม่วันก่อนตมาไปแสดงธรรมที่แม่แจ่มแล้วก็ไปเรียนรู้จากเขาก็เรียกวันปล่อยผีใช่ไหมงานกินสลัดพอดีพอไปเชื่อมโยงกับทางปักใต้เนี่ยก็ขยายความได้ว่าจากวันนี้เป็นต้นไปถึง15ค่ำหน้าเขาเรียกว่าวันตายยายโดยทางภาคใต้ก็ทางภาคใต้เล่าเรื่องเสร็จทางภาคเหนือเปิดประตูให้เลยนั่นคือเราก็เรียกวันปล่อยผีทางใต้ก็ให้รายละเอียดว่าถ้าเรามีปู่ย่าตายายที่เสียชีวิตไปแล้วไปเกิดในนรกเนี่ยคติธรรมก็บอกว่าในนรกก็ไม่โหดจะให้มีเวลาพัก15วันต่อ1ปี15วันต่อ1ปีนั่นก็คือตั้งแต่แรม15ค่ำตั้งแต่แรม1ค่ำถึงขึ้น15ค่ำเนี่ยก็จะก็หรือว่าขึ้น15ค่ำถึงแรม15ค่ำใช่ตอนนั้นก็เรียกว่าจะมีการเดือน10ก็จะมีการปล่อยให้คนที่จะต้องอยู่ในนรกเนี่ยขึ้นมาเยี่ยมเยือนลูกหลานมาเยี่ยมเยือนลูกหลานนี่มาสู่คำว่าปล่อยผีละทีนี้ก็ใต้เหนือมาบรรจบกันแล้วเขาเล่าต่อไปว่าหากได้ขึ้นมาแล้วในช่วงนี้อีกประมาณ 7-8 วันข้างหน้าเนี่ยก่อนที่จะกลับไปเขาก็มาหาคะแนนหรือเรียกว่าการเรียนเขาเรียกว่ามี requirement หรือว่าต้องการคะแนน 80% ที่จะสอบผ่านนรกสมมุติว่ามีอยู่40ตอนนี้แล้วปรากฏว่าช่วงนี้มาเยี่ยมเยือนมีลูกหลานบวชอุทิศส่วนบุญส่วนกุศล
ได้เป็น 90% ก็เป็นอันว่าปู่ย่าตายายไม่ต้องกลับนรกไปหาที่สวรรค์อยู่ได้แล้วอันนี้เรียกว่าคะแนนเกินไปอีก10สามารถขึ้นสวรรค์ชั้น2ได้อีกต่างหากแทนที่จะพอผ่านยังได้บวกอีกอันนี้ก็คือลักษณะเป็นอย่างนั้นแต่ทีนี้สมมุติว่าแม่เนี่ยมีคะแนน40มาแล้วเหมือนกันแต่15วันนี้มาท่องเที่ยวดูลูกคนหนึ่งชนไก่ลูกคนหนึ่งเล่นไพ่อีกคนหนึ่งเจ้ามือป๊อกแด้งอย่างนี้เป็นต้นกลับไปเหลือ20คะแนนทีนี้หนักกว่าเดิมหนักกว่าเดิมเขาจึงมีประเพณีว่า15วันนี้ห้ามทำชั่วเนี่ยอย่าไปเที่ยวเล่นไพ่เป็นการตัดคะแนนเขาจึงมีคติว่าเวลาทำบุญงานศพอย่าเล่นไพ่อย่าฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเพราะทำจบแล้วบาปพวกนี้จะไปหาผู้ตายทั้งหมดเขาจึงนิยมถือศีลกินเจกันถ้าเป็นไปได้แล้วก็ปฏิบัติธรรมก็คือเขาจะได้รับส่วนบุญทั้งหมดนะอันนี้ก็แวะตรงนี้นานนิดนึงเพื่อที่จะบอกว่าการทำบุญอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลนั้นมีความเป็นมาอย่างนี้เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าได้ตรัสว่าในปรโลกไม่มีโครักขกรรมคือเลี้ยงวัวไม่มีกสิกรรมคือการทำการเกษตรไม่มีพาณิชยกรรมคือการค้าขายสัตว์ทั้งหลายยังชีพอยู่ได้ด้วยทักษิณานุปทานนั่นคือบุญกุศลที่อุทิศไปให้เราจึงนิยมทำบุญกุศลอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปให้นี่ก็คือความหมายที่พวกเราทั้งหลายมาทำกันเพราะฉะนั้นต่อไปถ้าใครถามว่ามางานศพมาทำอะไรเราก็ตอบว่ามาอุทิศทักษิณานุปทานนั่นคือทำบุญในผู้ทรงศีลแล้วก็อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลแก่ผู้ล่วงลับไปแล้วได้บ้างไม่ได้บ้างบุญกุศลก็กลับมาหาเราไม่ต้องห่วงอุทิศไปเรื่อยๆอุทิศนานๆเดี๋ยวกลับมาหาเราเนี่ยอันนั้นทำทุกครั้งได้ทุกครั้งการทำบุญเหมือนชาร์จแบตเตอรี่ทำเท่าไหร่ก็จะสว่างในตัวอย่างนั้นพระพุทธเจ้าตรัสว่าคำว่าบุญบุญนี้เป็นชื่อแห่งความสุขเธอทั้งหลายจงอย่ากลัวบุญเลยเราจึงมาทำบุญกันด้วยการให้ทานด้วยการสมาทานศีลด้วยการเจริญภาวนาเพื่อที่จะหวังว่าจะได้เพิ่มบุญกุศลส่วนนี้ไปให้แก่คุณแม่จันจันทิมาซึ่งมีชื่ออันเป็นมงคลนามได้แก่ความสว่างที่สวยงามนั่นเองเพราะฉะนั้นต่อไปนี้เวลาลูกคิดถึงคุณแม่จันง่ายนิดเดียววันไหนวัน15ค่ำเราก็มาดูดวงจันทร์เป็นการระลึกถึงแม่นะอันนี้ชื่อพ้องกันหรือคนไม่ชื่อจันทร์ก็ได้ในสมัยโบราณเนี่ยบทกวีเก่าๆแม้แต่ของฝรั่งเขาบอกเลยว่าบอกรักผ่านดวงจันทร์นะบอกรักผ่านดวงจันทร์เวลาไหนที่เธออยู่ฟากโลกฝั่งโน้นฉันอยู่ฟากโลกฝั่งนี้ก็จงมองดวงจันทร์เราจะบอกรักกันเนี่ยเขาว่าอย่างนั้นอันนี้เรียกว่าภาษากวีเป็นอย่างนั้นแต่ปัจจุบันไม่มีใครนั่งดูดวงจันทร์อยู่แล้วก็ใช้มือถือ 3G ล่ะพวกเดียวก็ไปถึงแล้วเนี่ยแต่ว่าสมัยก่อนเนี่ยก็ไปช้าช้าเนี่ยปัญหาสังคมมีน้อยอะไรมีน้อยเนี่ยปัจจุบันเนี่ยเรียกว่าเปลี่ยนแปลงไปมากเนี่ยสังคมเปลี่ยนแปลงไปมากก็เรียกว่ามันก็เร็วความเร็วนี่มันก็เป็นดาบสองคมนั่นก็คือว่าถ้าเร็วชนิดหายนะก็มีเช่นเวลาแข่งฟุตบอลโลกประเทศไทยก็หายนะพร้อมกันกับประเทศอังกฤษหรือประเทศอื่นๆที่แทงบอลแล้วแพ้นะอันนี้เราหายนะพร้อมกันปีที่แล้วอาตมาไปจำพรรษาอยู่ที่อลาสก้าเรียกว่าแฟร์แบงค์ขั้วโลกเหนือด้วยอำนาจโลกาภิวัตน์คนที่นั่นเล่นหวยของเมืองไทยได้ด้วย
ก็ชิบหายได้เลยขนาดอยู่ขั้วโลกเหนือเนี่ยอาศัยโทรศัพท์ออกแล้วยังออกแล้วยัง3ตัวเนี่ยพอออกปั๊บนี่ก็นั่งอยู่ตรงนั้นได้เสียเหมือนกันอยู่ขั้วโลกเหนือเรียกว่าน้ำแข็งเยอะมากบางทีเดินๆเรียกว่าขนตาหักไปเลยก็มีอันนี้ก็เรียกว่าก็ยังใช้โลกาภิวัตน์ส่งหวยไปได้เพราะฉะนั้นมันก็มี2อย่างทีนี้ฝ่ายดีก็มีนี่อาตมาไปไหนก็บอกญาติโยมปัจจุบันนี้เด็กๆบอกว่าปัจจุบันนี้ไม่อยากเข้าวัดเนี่ยมันไกลบ้างไม่มีเวลาบ้างเอาไม่เป็นไรอาตมามีวัดพิเศษชื่อวัดลอยฟ้าญาติโยมทั้งหลายอยากฟังเทศไปที่ skytemple.org ไปเลยเนี่ยคืนนี้กลับไปจัดการฟังเลยมี 2-300 เรื่องแล้วแต่จะฟังอยากอ่านบทความไปเลยอยากรู้ธรรมะถ้าใครแอดเข้ามาเป็นสมาชิกของ Facebook เนี่ยเช้าๆก็จะส่งหนังสือธรรมะไปให้วันละประโยคมีไทย1ประโยคมีอังกฤษ1ประโยคเนี่ยก็เรียกว่าถ้าเป็นครูบาอาจารย์เข้า Facebook อาตมาก็ถอดไปสอนลูกศิษย์ได้เลยนะอันนี้สำคัญมากอย่างเช่นเมื่อเช้าตื่นขึ้นมาก็เขียนเป็นภาษาไทยว่าใจที่ห่างไกลจากราคะสงบเย็นอาตมาก็แต่งเป็นอังกฤษนะ The mind which is free and far from the lustwould be peaceful and cool ก็คือสงบแล้วก็เยือกเย็นนะเรียบร้อยได้ทั้งไทยทั้งอังกฤษเพราะฉะนั้นถ้าแอด Facebook ของอาตมา skytemple.org ในครูสอนภาษาอังกฤษกินฟรีๆสบายสบายตอนนี้มี300กว่าประโยคแล้วแอบเข้าไปสอนนักเรียนใหม่เสมอเนี่ยถ้าอยากให้นักเรียนเข้าด้วยก็ได้มีปัญหาอะไรก็สนทนาธรรมกันเนี่ยอาตมาก็ช่วยเหลือไว้ได้เยอะแยะเนี่ยวันก่อนปรากฏว่า Facebook นี่แหละมีประโยชน์มากมีหมาตัวหนึ่งถูกรถชนที่กรุงเทพแล้วก็โยมเขาก็ติดแล็ปท็อปไปด้วยแล้วก็มีแอร์การ์ดไปด้วยกำลังจะไปสอนมหาวิทยาลัยก็เลยเอาน้องหมาเนี่ยที่ถูกรถชนขาหักเนี่ยมอเตอร์ไซค์ชนขาหักอุ้มขึ้นไปในเลือดสาดเลยพอพาไปถึงบ้านหมอถามว่าชื่ออะไรงงหมดเลยก็เลยบอกอาตมาไปสังฆราชนะหลวงพ่อช่วยตั้งชื่อหมาหน่อยหมอก็ถามชื่อว่าอย่างนั้นอาตมาตั้งด่วนมาเลยบุญคุ้มบุญคุ้มก็ถ้าบุญไม่คุ้มก็ตายเลยใช่ไหมเพราะบุญคุ้มก็เลยอุ้มเข้าไปเนี่ยตอนนี้ก็รายงานแล้วว่าตอนนี้บุญคุ้มเป็นสาวแล้วว่างั้นได้ปีกว่าแล้วไม่ค่อยจะอยู่บ้านว่าอย่างนั้นอาตมาก็ตอบว่าเดี๋ยวโยมคงจะได้เลี้ยงหลานละเนี่ยเดือน10ผ่านไปแล้วเนี่ยก็พูดคุยกันอันนี้บางทีมันก็ช่วยกันได้นี่โลกสมัยใหม่แล้วก็เคยมีคราวหนึ่งนะมีเด็กไปป่วยอยู่ที่เท็กซัสเรียกว่าไปทํางานแล้วก็ท่องเที่ยวเนี่ยก็มีคนเห็นใจเป็นหมื่นคนภายในไม่กี่ชั่วโมงนะอันนี้ก็ส่วนหนึ่งของไฮเทคก็สามารถที่จะช่วยให้คนมีความติดต่อสื่อสารเข้าหากันเพราะฉะนั้นอาตมาก็บอกว่าวัยรุ่นไม่ต้องเป็นห่วงขี้เกียจไปวัดไม่เป็นไรยกวัดไปถึงบ้านเรียบร้อยแล้วเนี่ยสามารถที่จะทำให้เป็นประโยชน์ได้โดยเฉพาะไอ้มือถือปัจจุบันที่มันมีโปรแกรมเยอะๆดีกว่าเก็บไว้แทงหวยเอาไปอ่านหนังสือธรรมะเสียบ้างก็ยังดีแต่ปัจจุบันบางทีที่อาตมาไปตามบ้านนอกบางทีนัดชนไก่หรืออะไรกันไปอย่างนั้นนะมีมือถือวันนี้จะตีไก่กี่คู่จะอะไรต่ออะไรตัวไหนมาเด็ดอะไรต่างๆมันก็เรียกว่ามีไฮเทคพาไปโลเทคได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้ามีไฮเทคต้องมีไฮสปิริตนั่นก็คือว่าให้จิตใจสูงด้วยแต่ถ้าว่ามีไฮเทคแต่โลสปิริตแต่ใจต่ำก็จะก่อให้เกิดปัญหาได้เหมือนกันวันก่อนอ่านหนังสือพิมพ์ไทยนิวของจังหวัดเชียงใหม่เรา
รากฏว่ามีลูกเล่น Facebook แล้วหายออกไปจากบ้านพ่อยังไม่พบเลยไม่รู้ว่าพบแล้วหรือยังตอนนี้อันตรายมันก็มีแล้วก็โทษมันก็มีคุณมันก็มีนะเพราะฉะนั้นปัจจุบันนี้ก็บอกลูกหลานทั้งสองอย่างต้องรับรู้ด้วยสติบ้างด้วยปัญญาบ้างหากมองในทางธรรมะเราสามารถที่จะขยายเครือข่ายทางธรรมะได้กว้างไกลออกไปสามารถที่จะรู้เรื่องราวต่างๆได้กว้างไกลออกไปถามว่าดีไหมมันก็เข้าท่าเหมือนกันถ้าใช้ให้เกิดประโยชน์ในอย่างสภาวะปัจจุบันที่เขาคุยกันเรื่องการใช้อุปกรณ์การเรียนการสอนอาตมาเองก็เคยมีโยมคนหนึ่งเมื่อก่อนเคยทำงานองค์กรนาซาแล้วก็มาคุยกันที่วัดแกก็ให้ทัศนคติว่าลูกของแกเนี่ยห้ามใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเรียนคณิตศาสตร์ห้ามไปเอาโปรแกรมสำเร็จรูปมาใช้เรียนวิทย์เรียนฟิสิกส์ห้ามเอาโปรแกรมสำเร็จรูปมาใช้เด็ดขาดถามว่าทำไมล่ะมันเพลินดีแกก็บอกว่าไม่ได้หรอกเด็กไม่ฉลาดเพราะสิ่งที่ลงโปรแกรมได้มันตายเรียบร้อยแล้วมันไม่สามารถจะพลิกแพลงอย่างอื่นมันทำได้แค่นั้นเพราะฉะนั้นถ้าอยากให้ลูกเราฉลาดต้องใช้ปากกาสิต้องใช้ดินสอสิเนี่ยเพราะฉะนั้นก็เรียกว่าทำการบ้านเยอะๆทำกันเป็นร้อยๆข้อเนี่ยอาตมาก็เคยไปดูงานเขามาเมื่อกันจะให้การบ้านแบบสะบั้นหันแหลกไปเลยเช่นคณิตศาสตร์เป็นร้อยร้อยข้อให้ทำไม่หมดให้ทำให้เกลี้ยงเพื่อที่จะได้ฝึกสมองนี่เราไม่ใช้อุปกรณ์เยอะแต่ถ้าเราใช้แต่อุปกรณ์กดอย่างเดียวต่อไปนี่หนังสือเขียนไม่เป็นตัวแล้วล่ะเพราะว่ากดเอาอย่างเดียวอาตมาเองก็เป็นห่วงเหมือนกันปัจจุบันนี้ตั้งแต่ป.1ถ้าเราใช้อุปกรณ์มากห่วงว่าเขียนไม่ได้เนี่ยในสมัยที่อาตมาเรียนชั้นป.5เรียนภาษาอังกฤษเนี่ยคุณครูทำยังไงรู้ไหมแม้ยังขอบคุณอยู่เลยขอโทษแต่พูดไปก็ผิดรัฐธรรมนูญนะตัวละทีเข้าใจไหมฮะอาจจะภาษาปนกันนิดหน่อยคือถ้าให้ศัพท์แล้วท่องไม่ได้ตัวละหนึ่งทีคือครูเขี้ยนนั่นเองทีนี้ส่วนจะให้เขี้ยนก้นหรือเขี้ยนมือก็แล้วแต่ลูกศิษย์จะส่งมาแต่โดนทั้งหัวทั้งขึ้นทั้งล่องก้นก็ได้มือก็ได้อาจารย์อาตมาเนี่ยน่ารักกว่านั้นอีกไม่เผด็จการให้เราเลือกหมายเรียวมาเองด้วยชอบขนาดไหนแต่อย่าให้เล็กเกินไปก้านมะยมไม่เอาขอเป็นไม้ไผ่นะพวกเราเป็นนักเรียนก็กลับไปก็ต้องมีไม้เรียวส่วนตัววันไหนต้องสับไม่ได้ครูก็เชิญไปมีเด็กโกงๆเหมือนกันนั่นคือที่ทางบ้านเราได้มีกาบหมากไหมนะกาบหมากมีไหมถ้ามีต้นหมากแล้วมันมีกาบหมากอยู่เนี่ยกาบหมากตัวนี้เด็กบางคนเนี่ยฉลาดก็พยายามทำกาบหมากปิดกางเกงเนี่ยปิดข้างในแล้วกางเกงนุ่งทับเนี่ยพอครูเคี่ยนเสียงมันก็ดังโป๊ะโป๊ะอะไรของเธอเนี่ยเอ้าครูก็พาไปพิสูจน์ทราบอย่างนั้นก็ต้องเป็นดับเบิลฟาดอีก2ทีไปนะอันนี้การเรียนการสอนนะขอโทษนะอาจจะสวนรัฐธรรมนูญหน่อยขึ้นเทศอาจจะมีความผิดก็ได้เอาเป็นว่าคนแก่เล่าความหลังกันแล้วกันใช่ไหมเขาบอกพออายุ50ขึ้นเนี่ยตอนนี้อาตมา52แล้วใช่ไหมเขาเรียกว่าชอบของขมชมเด็กสาวเล่าความหลังเขาว่าคนแก่เนี่ยก็คือพวกป้าป๋าเนี่ยเนี่ยคนแก่ๆทั้งหลายถ้าเด็กๆเขาเรียกป้าป๋าใช่ไหมแต่ถ้าแบบนี้ก็เรียกป๋าเนี่ยหัวเริ่มมีพญานาคไต่ละเนี่ยเขาเรียกว่าอย่างนั้นนะเรียกว่าหัวพญานาคแล้วอย่างนี้เรียกว่าเริ่มแก่แล้วกินของผมชมเด็กสาวอยู่ได้ทั้งคืนนะที่บ้านนี่เร่าร้อนหงุดหงิดเหลือเกินเนี่ยเมื่อก่อนนี่หน้าเธอนี่อยู่ในรูปเมื่อไรจะได้ออกมาอยู่เป็นผู้เป็นคนสักทีพอสุดท้ายแม้เมื่อไรจะกลับเข้าไปอยู่ในรูปสักทีเนี่ยก็บนบานสารกล่าวอยู่อย่างนั้นแต่ถ้าเด็กแล้วเฝ้าได้ทั้งคืนกับแม่บ้านขอตังค์ซื้อหมู
สัก150โอ้ยอภิปรายยันทำเนียบรัฐบาลแต่เวลานักร้องวิ่งผ่านเรียกป๋าคำเดียวใบละ500ปลิวว่อนอันนี้อาการคน50กว่าล่ะเนี่ยมักจะออกบ่อยๆนะเพราะนั้นพอใครเริ่ม50โยมต้องประชุมสัมมนากันแล้วเป็นทางการกึ่งศตวรรษลูกทุ่งไทยเนี่ยปล่อยไว้ไม่ได้เขาเรียกว่าไวทองไวทองนี่ทองอะไรถ้าเลี้ยวเข้าวัดก็จะได้ธรรมะเรียกว่าไวทองแต่ถ้าเลี้ยวเข้าบาร์แล้วก็เรียกว่าเสียทองเท่าหัวไปแน่นอนเลยโยมเอ้ยเนี่ยเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ต้องพิจารณาให้ดี นี่ก็เรียกว่าเล่าความหลังสู่กันฟังเกี่ยวกับเรื่องการศึกษาอาตมาก็เรียกว่าไม่ได้เป็นครูประจำชั้นมานานตั้งแต่ออกจากมจร.แล้วก็สอนแบบเฉียวๆเป็นครูเท้าเปล่าว่างั้นแต่ไม่เท้าเปล่าแล้วสวมรองเท้าเหมือนกันแต่ว่าไปเรื่อยๆสอนที่โน่นบ้างที่นี่บ้างแต่ถ้าได้หวนกลับมาสอนในห้องอีกถ้าสอนปริญญาตรีเนี่ยต่อไปเนี่ยรายงานเนี่ยห้ามใช้คอมพิวเตอร์ใครใช้คอมพิวเตอร์ตัดคะแนนต้องเขียนเนี่ยต่อไปต้องเอาใหม่แล้วเพราะเด็กปัจจุบันเนี่ยเขียนภาษาวิบัติหมดอย่างยุคเรานี่บอกว่ารถนี้ไปลำปางใช่ไหมคำเขียนเต็มใช่ไหมแต่นี่เด็กปัจจุบันไปลำปางป้าเนี่ยออกมาอย่างนั้นไม่รู้อะไรของเขาลำปางป้าไม่ใช่เป่าแล้วนี่ป้าเนี่ยอะไรทำนองนี้อันนี้คือเพี้ยนไปนั้นได้ยินว่าผอ.ก็เลยคุยสักนิดหนึ่งวันนี้เพราะคุยผอ.คนเดียวลำคุ้มไงกลับไปผอ.ก็ไปเล่าครูเองว่าคืนนี้เทศว่าอย่างไรเนี่ยผอ.ก็เล่าว่าหลวงพ่อเนี่ยไปเรียนไปสอนมาทั่วอาตมานี่ก็ไปแอบสังเกตในสังฆรัฐไปเรียนกับเขาเหมือนกันเขาเรียกว่ามีวิทยาลัยชุมชนสอนทั้งหมด700กว่าวิชาอาตมาไปเป็นเจ้าอาวาสก็เลยไปเรียนเทอมแล้ววิชาเรียนนานนานไม่จบสักทีใครๆก็ไปเรียนมหาวิทยาลัยหมดแล้วอาตมาก็ไปเรื่อยแหละแล้วครูบาอาจารย์เจอปั๊บโอ้โห professional student ว่างั้นนักเรียนมืออาชีพคือเรียนไม่จบสักทีเรียนไม่จบบางทีก็เรียก grandpa studentปีที่แล้วก็เป็นนักเรียนกระเด็นเนี่ยก็คือเกิดมาชอบเรียนแล้วเขาบอกเมื่อไหร่ท่านจะจบสักทีคงตายมั้งถึงจะจบพอเห็นลงทะเบียนได้เอาอีกอ่ะปีที่แล้วไปอยู่ขั้วโลกเหนือขั้วโลกเหนือก็เข้าไปเดินดูมหาวิทยาลัยเขาเข้าท่าเดียวเหมือนกันไปคุยมาเนี่ยเขาบอกว่าท่านเป็นพระใช่ไหมเป็นพระสนใจเรียนไม่บอกสนใจถ้าสนใจลองไปอยากเรียนอะไรบอกอยากเรียนภาษาอังกฤษนั้นลองไปสอบดูเขาก็ส่งกระดาษให้แผ่นหนึ่งบอกไม่พอแค่นี้ก็เขียนไป6หน้าใน1ชั่วโมงงั้นก็เลือกเรียนเอาเองเขาก็เลยส่งโปรแกรมมางั้นเรียน World Literature ก็แล้วกันอ้าวเรียนวรรณกรรมโลกแล้วพอไปเรียนเสร็จปรากฏว่าเด็ก22 23ทั้งเลยเด็กฝรั่งมีแต่แกรนป้ามังอยู่องเดียวเอาแล้วสิทีนี้แต่ว่าครูนี่ก็ดีมากเลยครูฝรั่งเนี่ยอาตมาก็นั่งเรียนอยู่ข้างหลังทำอะไรนะก็นั่งยิ้มให้เด็กๆเขาที่บอกว่าท่านจะทำเรื่องอะไรดีคือคำว่าวรรณกรรมโลกได้เรียนเยอะเขาบอกดีแล้วท่านมาจากเมืองไทยเป็นพระองค์เดียวงั้นขอถวายให้ทำรายงานเรื่องวรรณกรรมในพระพุทธศาสนาอาตมาก็เลยคิดขึ้นมาได้เลยเสนอมงคลสูตรไม่ครบคนพาให้ครบบัณฑิตอะไรพวกนี้นะก็ให้เด็กๆ เขาพูดไปก่อนเขาก็พูดคนละ20นาที30นาทีคนนี้เอาวรรณกรรมรัสเซียคนนี้เอาวรรณกรรม อังกฤษคนนี้ก็แล้วแต่ไปหาอ่านเอาเองได้อาตมาก็ต้องเอาวรรณกรรมอาตมาก็เอามงคลสูตรไปแหละ20นาทีไม่พอครูให้3ชั่วโมงเอาไปเอามาก็คือไปหลอกเทศให้ฝรั่งฟังคื
ือเราจะไปแบบโปรเฟสเซอร์เพื่อนก็ไม่เชิญน่ะงั้นไปแบบนักเรียนก็ปรากฏว่าอาทิตย์เดียวไม่จบต้องใช้3ชั่วโมงพอฟังเสร็จแล้วเด็กมันถามว่ามันมีศาสนาแบบนี้ในโลกจริงเหรอบอกก็มีอ่ะดิก็เลยแนะนำเว็บไซต์ให้เขาต่อก็สนุกสนานกันใหญ่เพราะมงคลสูตรเรื่องเดียวเนี่ยมันมีบริหารอะไรอยู่ในนั้นหมดตั้งแต่เรียกว่าครองตนครองคนครองงานครองบ้านครองเมืองยันนิพพานแก้ปัญหาตั้งแต่ยาบ้ายันนิพพานอยู่ในมงคลสูตรเนี่ยทำไม่ดีอาตมาไปประเทศศรีลังกาเขานิมนต์ไปประชุม130ปีธรรมปาละศรีลังกาเนี่ยเขามีเรื่องน่าสนใจเรื่องหนึ่งอาจจะเป็นประเทศก่อที่เรามองแล้วเนี่ยไม่ค่อยจะประทับใจเหมือนเมืองฝรั่งเขาแต่งชุดขาวนะเด็กม.6เนี่ยแต่งชุดขาวเขาเรียกว่าพรหมจารีฉะนั้นเด็กผู้หญิงก็ชุดขาวเด็กผู้ชายชุดขาวจะหนีไปเที่ยวไหนอ้าวมึงหนีโรงเรียนแน่นอนเนี่ยอันนี้เขาก็ได้ช่วยดูกันเหมือนกับคำโกโก้ของเราเรียกว่าชุมชนมีส่วนร่วมใช่ไหมฮะแต่คงไม่เสนอท่านผอ.ตอนนี้หรอกเดี๋ยวจะตอบว่าไม่มีนโยบายเรื่องนี้เดี๋ยวจะตอบแบบนั้นอีกก็คงจะบอกว่าศรีลังกาแต่งชุดขาวเพื่อที่จะให้บอกว่าบริสุทธิ์นะเนี่ยทั้งเด็กผู้หญิงผู้ชายแล้วโรงเรียนเขาก็ชื่อดีโรงเรียนที่เก่งอย่างบ้านเราในสวนกุหลาบใช่ไหมโรงเรียนเตรียมใช่ไหมเนี่ยมันก็อย่างนั้นอย่างนั้นแหละแต่พอของลังกาโรงเรียนเก่งสุดชื่อธรรมราชาเนี่ยของผู้ชายของผู้หญิงโรงเรียนเก่งสุดมหามายาเทวีนี่อาตมาหาแทบพลิกแผ่นดินว่าหลวงพ่อหรือใครจะสร้างกุฏิสร้างโรงเรียนขอสักหลังเถอะชื่อมหามายาเทวีให้สักตึกขออันเนี้ยเนี่ยถ้าท่านผอ.ยังหาชื่อไม่ได้เอาติดกระเป๋าไปด้วยเพื่อจะมีตึกต่อไปตึกลูกหลานผู้หญิงเรามาทำกิจกรรมอะไรหรือตึกแม่บ้านต่อไปเนี่ยขอชื่อมหามายาเทวีโยมดูสิดูของฝรั่งเซนต์แมรี่เยอะเลยแต่ของเราจะหามหามายาเทวีไม่ค่อยมีมหาประชาบดียังไม่ค่อยมีอันนี้ก็ฝากไว้หน้าที่นี้ไอเดียอันหนึ่งตอนนี้เป็นแล้วหนึ่งโรงเรียนราหุลนี่เครือข่ายเป็นแล้วตอนนี้โรงเรียนปริยัติธรรมชื่อราหุลทำไมอยากให้เป็นโรงเรียนราหุลเพราะพระราหุลเนี่ยตื่นเช้าขึ้นมาเนี่ยท่านจะไปกำเม็ดทรายมากำหนึ่งกำมาทำไมลูกศิษย์ภาษารีบุตรนะศิษย์มีครูนะเขาถามว่าท่านกำมาทำไมเพราะท่านบวชตอน7ขวบท่านบอกว่าวันนี้จะต้องหาปัญญาให้ได้ข้าวเมล็ดทรายในมือเนี่ยนี่คือราหุลของเราราเนี่ยฉะนั้นเด็กไทยนี่อุดมคติไม่ต้องมากอุดมคติพระราหุลน่ะใช่มั้ยแล้วมันจะไปติดยาบ้าได้ไงยาบ้ามันไม่ฉลาดไม่เอาตื่นช้าขึ้นมาเด็กบ้านเราวันนี้กูกินยาบ้าให้ได้1กรัมอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยก็เลยมึนไปหมดทุกวันเนี่ยเพราะอุดมคติผิดแต่ของพระราหุลเนี่ยตื่นเช้าขึ้นมาวันนี้ขอมีปัญญา1กรัมเมล็ดทรายถ้าเมล็ดทรายในกำมือทีนี้ปัญญาลักษณะเป็นไงรู้เท่ารู้ทันรู้กันรู้แก้รู้แน่รู้ชัดรู้สลัดรู้ปล่อยรู้วางรู้ว่างรู้สงบเย็นอันนี้เรียกว่าปัญญานี่ปัญญามีอยู่คืนวันหนึ่งอาตมาดูโยมอะไรที่ฝึกลิงที่สุราษฎร์แกพูดคำหนึ่งติดใจมาเหมือนกันแกบอกว่าครูสมพรอันนี้มีลูกศิษย์เก่งมาด้วยแบบดีแบบนี้มีเรฟเฟอร์เรนซ์มาด้วยสดๆไม่ต้องพกแท็บเล็ตมาก็บอกว่า
คนมีปริญญาเนี่ยขาดปัญญาท่านบอกท่านท้าพิสูจน์วันใครนะไม่ใช่ทุกคนนะให้สังเกตใครที่รับปริญญาแล้วมาเลี้ยงเหล้าฉลองปริญญานั่นคือได้มาแต่ปริญญาแต่ไม่ได้ปัญญามาด้วยเพราะถ้าได้ปัญญามาด้วยก็รู้ว่าเหล้ามันเมาถ้าอยู่เขตนี้ควรมาเลี้ยงน้ำลำไยกันเพราะน้ำลำไยส่งเสริมเศรษฐกิจส่งเสริมสุขภาพเนี่ยข้อดีเป็นแบบนี้ลองดูเถอะเอาปริญญามาหรือเปล่าหรือสังเกตดูคุณครูเวลามาอยู่เวรโรงเรียนเนี่ยมาทำอะไรถ้าดึกสวดมนต์แปลแสดงว่าเอาปริญญามาแต่ถ้าบอกก็ชวนพันโรงตีป๊อกแดงแก้เหงาอันนั้นแหละเอามาแต่ปริญญาลืมปัญญามานี่ก็คือการศึกษาตั้งข้อสังเกตจากครูฝึกลิงนะอันนี้เพราะนั้นเรื่องของปัญญาเป็นเรื่องที่มีความสำคัญมากก็เลยคิดว่าเนี่ยอย่างประเทศศรีลังกาเขาก็กระตุ้นเรื่องนี้เพื่อที่จะให้คนเนี่ยได้เข้าถึงธรรมแล้วตอนเช้าๆประมาณ7โมงทีวีพูนทุกช่องจะถ่ายทอดวันเทมาตรังวันเทปีตรังกราบพ่อกราบแม่แล้วเขาก็มีนายแบบมาให้เด็กกราบพอกราบเสร็จแล้วจะสวดมงคลสูตรส่งเด็กไปโรงเรียนเนี่ยอันนี้ที่แวะมาตรงนี้ก็เพื่อที่จะให้ญาติโยมทั้งหลายเห็นว่าการศึกษาที่มีส่วนร่วมก็ต้องใส่เข้าไปเรื่อยๆในลักษณะหลายอย่างของประเทศไทยมีไหมเราก็มีเหมือนกันแต่มันละเอียดละออลึกซึ้งก็คือสะท้อนผ่านนวนิยายจริงๆธรรมะหมดแหละแต่มันเป็นอกุศลธรรมคือดูแล้วต้องไปคิดกันปวดหัวมากยิงกันเลือดสนั่นจอเราก็ต้องไปสรุปว่าโลภะโทสะโมหะเพราะนั้นเขาก็เลยบอกว่าต้องมีผู้ปกครองนั่งใกล้ๆคือดูด้วยกันไงเพราะว่าต้องอธิบายธรรมะนั่นเองอ่ะบ้านเราก็ดีเหมือนกันนะอันนี้ก็เล่าสู่กันฟังถึงท่านสาธุชนทั้งหลายว่าปัจจุบันนี้ส่วนดีมันก็มีดีนั่นคือเราสามารถสร้างเครือข่ายญาติธรรมทั้งหลายให้สามารถที่จะเป็นไปกันได้โดยทั่วไปเนี่ยวันนี้ญาติโยมทั้งหลายก็ได้มาเกี่ยวกับญาติธรรมญาติธรรมด้วยญาติโดยสายโลหิตด้วยมาเพื่อที่จะเป็นกำลังใจให้เจ้าภาพเวลาเจ้าภาพต้องพลัดพรากจากบุคคลสุดที่รักก็เหงาและว้าเหวองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสสรุปความทุกข์ของมนุษย์เอาไว้3ประการ1ปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นนั่นก็เป็นทุกข์ 2. จะต้องอยู่กับสิ่งที่ไม่น่ารักก็เป็นทุกข์ 3. พลัดพรากจากของรักก็เป็นทุกข์เนี่ยเหตุแห่งทุกข์ใหญ่ๆมี3ประการเจ้าภาพต้องพลัดพรากจากของรักของชอบใจก็มีความเป็นทุกข์เพราะนั้นเมื่อมีความเป็นทุกข์แล้วพุทธบริษัทของเราไม่ปล่อยให้มิตรสหายญาติของเราต้องเป็นทุกข์เรามาเป็นเพื่อนทุกข์เปลี่ยนใจหรือว่าเป็นการเคลื่อนใจภาษาธรรมะเรียกว่าเนกขัมมะเคลื่อนใจจากความเศร้าให้เป็นปีติคุณแม่เสียเศร้าใจอย่างบอกไม่ถูกแน่นอนที่สุดแต่คุณแม่เสียคนมาวันหนึ่งตั้ง 3-400 คนน่ะอันนี้ปีติเรียกว่าเราเศร้าอยู่100ยูนิตแต่ปราบเริ่ม500ยูนิตก็พอฟัดพอเหวี่ยงฉะนั้นพุทธบริษัทจึงมีความเฉลียวฉลาดในการพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสเพื่อที่จะพลิกทุกข์ให้กลายเป็นความปราบเริ่มปีติปราโมทย์พลิกความทุกข์ให้กลายเป็นบุญพลิกความทุกข์กลายเป็นความสมัครสมานสามัคคีพลิกความทุกข์กลายเป็นการปฏิบัติธรรมที่ท่านทั้งหลายซึ่งมาจากใกล้จากไกลปฏิบัติธรรมเหมือนกันหมด
งดงามเหมือนกันหมดนะอันนี้ประการแรกที่เรียกว่ามาแสดงญาติธรรมให้ปรากฏเราเป็นพี่น้องกันเป็นเพื่อนสะท้อนว่าเพราะความดีเราจึงมาประการที่สองมาบูชาผู้ล่วงลับไปแล้วแม้งานศพจะถูกจัดเข้าในงานอวะมงคลแต่ในความเป็นจริงแล้วก็คืองานมงคลเพราะเรามาบูชาบุคคลที่ควรบูชาอย่างที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าปูชาจะปูชนียานั่งเอตัมมังคลมุตตมังการบูชาบุคคลที่ควรบูชาเป็นมงคลอันสูงสุดเราได้มงคลด้วยทุกคนได้มงคลด้วยแล้วยังได้อะไรต่อไปยังได้ปันดิดานเดนกาเซวนาในงานศพที่มาวันนี้คนดีๆทั้งนั้นบัณฑิตทั้งนั้นมาให้เราได้พบได้พูดได้คุยนะแล้วก็ทำนะธรรมจริยาการประพฤติปฏิบัติธรรมธรรมัสสวนังมีการฟังธรรมะนี่เรียกว่าเป็นมงคลมากมายที่เราได้มางานศพกันในวันนี้ทีนี้การบูชาบิดามารดานั้นบูชาเพราะอะไรบูชาเพราะบิดามารดาหนึ่งเป็นพระพรหมของลูกพรหมาติมาตาปิตโรมารดาบิดาเป็นพระพรหมของลูกที่พระพุทธเจ้าตรัสอย่างนี้ไม่ใช้มารดาเดียวๆเพราะตรัสในความเป็นอิทัปปัจจยตาเหมือนเอทูโอไฮโรเยนกับออกซิเจนเป็นน้ำไม่สามารถจะตรัสว่าน้ำคือออกซิเจนหรือไฮโรเยนเพราะฉะนั้นจึงต้องตรัสว่าพรหมาติมาตาปิตโรมารดาบิดาเป็นพระพรหมของลูกทำไมจึงเป็นพระพรหมของลูกก็เนื่องมาจากว่ามีความรักอันธรรมดาความรักอื่นจะมีความร้อนตามมาแต่รักคือเมตตาจะมีแต่ความเยือกเย็นอันรักอื่นจะมีการให้และหวังตอบแทนแต่รักคือเมตตาให้แล้วไม่หวังตอบแทนดังมีคำประพันธ์ที่เรียกว่าแม่คำนี้มีความหมายมีพระคุณมากมายหลายสถานแม่เป็นได้หลายสิ่งหลายประการเป็นธนาคารเป็นพระพรหมเป็นร่มใสเป็นผู้ให้กำเนิดเกิดลูกรักเป็นผู้ให้ที่พักพิงอาศัยเป็นผู้ให้ความการุณอุ่นกายใจเป็นผู้ให้อะไรไม่รามือยามป่วยไข้แม่ก็ให้การรักษาเติบโตมาแม่ก็ส่งเรียนหนังสือลูกต้องการตำราแม่หาซื้อลูกปรึกษาหาหรือแม่ยินดีนี่คือความเป็นพระพรหมของแม่นั่นก็คือมีความเมตตามีแต่ให้อย่างเป็นอินฟินิตี้อัมพันธรรมดาพระพรหมที่เรามีศาลคอยบวงสรวงบูชาเราขอแล้วขออีกไม่เคยให้อะไรเลยสำร้ายเราจะต้องเอาผลไม้บ้างเอาข้าวบ้างเอาอาหารบ้างไปบวงสรวงไปถวายแต่หันกลับมาดูพระพรหมของเราคือพระแม่ของเรานั้นพระพรหมที่พระพุทธเจ้าบอกนั้นไม่ต้องมีการไปถวายแต่ท่านถวายเราตลอดเช่นเราขอน้ำมันเรียกว่าขอข้าวมันไก่ก็เรียกว่าไม่ต้องขอน้ำแกงจืดท่านจะให้มาทันทีบางทีขอ20ให้100นี่เรียกว่าพระพรหมเนี่ยอันธรรมดาพระพรหมที่เราทำเป็นสารเป็นเตปารักเนี่ยเราจะต้องหาซื้อผลหมากรากไม้สวยๆไปวางแม่กวนอิมเราก็ต้องซื้อผลไม้ซื้อส้มไปวางแต่สำหรับแม่นั้นมีแต่ผลไม้ไหนสวยอาหารไหนดีขนมไหนงามคิดถึงลูกพามาบวงสรวงลูกพามาถวายลูกเนี่ยญาติโยมลองสังเกตดูความรักลูกเนี่ยแม่จะปลุกลูกด้วยความเคารพอย่างสม่ำเสมอลูกนอนบนเตียงแม่คุกเข่าลูกตอนนี้7:30แล้วนะกรุณาตื่นนะกรุณาทานข้าวเสียนิดนึงเนี่ยพูดด้วยความเคารพเหมือนพูดต่อหน้าเทพพยดาโยมเคยปฏิบัติกันไหม
ถ้าไม่เคยปฏิบัติก็ลองกลับไปทบทวนดูแล้วมือที่ถูกลูกเนี่ยจะทำแบบเบาๆเนี่ยไม่ได้เตะเปรี้ยงให้ตกเอาเองแล้วกันไม่ตื่นกระทืบซ้ำไม่มีทำด้วยความอ่อนโยนอย่างมากนี่แหละว่าเพราะนั้นรวมอยู่ในความให้อย่างไม่มีที่สิ้นสุดนี่คือความเมตตานั่นเองการุณาทนไม่ไหวทนไม่ได้ยามโลกมีความทุกข์มีความกรุณาคือต้องลุกขึ้นนั่งอยู่อย่างนั้นไม่ได้ญาติโยมทั้งหลายที่เป็นแม่คงจำกันได้เวลามีลูกเล็กๆปัสสาวะอุจจาระตีหนึ่งตีสองกำลังฝันเห็นหวยได้หนึ่งตัวครึ่งแล้วเหลืออีกสองตัวนี่เรียกว่าลูกอุจจาระปัสสาวะต้องลุกแล้วอะไรที่จะต้องหลับต้องนอนพอแล้วทิ้งได้ทั้งหมดอันนี้เรียกว่าเพราะการุณาไม่มีแม่คนไหนบอกว่าเอามึงฉี่ดีนักนอนไปกูจะหลับบ้างไว้ล้างพรุ่งนี้ทีเดียว 5-6 ครั้งล้างหนึ่งครั้งไม่เคยมีแต่หนึ่งต่อหนึ่งเสมอไปแต่ลูกนี่สิใช้สิบบางทีเพิ่งได้หนึ่งนะอันเนี้ยแต่เวลาแม่ล้างปัสสาวะล้างอุจจาระลูกหนึ่งต่อหนึ่งเสมอไม่ใช่ว่าเนี่ยเธอเคยถ่ายสิบครั้งให้ครบสิบก่อนแล้วล้างทีเดียวไม่สิ้นเปลืองประหยัดไม่มีแป้งก็ไม่ประหยัดซัดใส่เข้าไปไม่อั้นเนี่ยให้ลูกได้สบายอันนี้เป็นตัวอย่างง่ายๆที่เรียกว่ากรุณาต่อไปมุทิตามุทิตาก็เรียกว่าเวลาลูกมีสุขแม่ก็สบายใจเอาง่ายๆเวลาลูกหิวแล้วแม่ก็รีบกุลีกุจอทนไม่ไหวมีกรุณาแล้วก็ลูกอิ่มสบายท้องแม่ก็มีมุทิตานั่งกินยิ้มกริ่มไปเนี่ยอุเบกขาคอยดูใกล้ๆเมื่อไหร่ลูกต้องการอะไรเดี๋ยวจัดให้อีกนะนี่เรียกว่าเป็นพระพรหมของลูกเอาสั้นๆก่อนแล้วกันเพราะว่าขืนบรรยายยาวเดี๋ยวชาวลำปางจะสว่างเอาแต่ก็ไม่เป็นไรล็อกเนี่ยเทศให้รถทัวร์รถสิบล้อหมดก่อนโยมจะได้ขับรถสบายเนี่ยอันนี้ก็มีวิสัยทัศน์ในการเดินทางตามสมควรเนี่ยก็เรียกว่าอยู่เป็นเพื่อนเนี่ยญาติโยมทั้งหลายด้วยอันนี้เรียกว่าเป็นพระพรหมของลูกเป็นอย่างนี้ต่อไปเป็นครูบาอาจารย์คนแรกของลูกท่านเรียกว่าเป็นบุรพาจารย์ของลูกนั่นก็คือเวลาลูกเรียนภาษาเขาเรียกว่ามาเตอร์ทังฉะนั้นภาษาไหนที่ลูกโคตรดีที่สุดเนี่ยนั่นแหละภาษาที่แม่สอนเพราะฉะนั้นไม่มีใครสอนเก่งเท่าแม่เขาจะเรียกว่ามาเตอร์ทังนั่นคือลิ้นแม่เลยเวลาออกเพราะฉะนั้นในช่วงที่ลูกกำลังฝึกพูดแม่ต้องพูดแบบเพราะสุดๆเนี่ยถ้าใส่อะไรเข้าไปเจ็บๆแล้วก็มีหวังลูกจำได้มาเตอร์ทั้งอายคนแน่นอนเนี่ยเพราะฉะนั้นก็ต้องสอนต้องอะไรให้ดีเพราะฉะนั้นก็นี่เรียกว่าเป็นครูถ้าสมมติว่าแม่สอนดีๆแล้วทำให้ดูเนี่ยบางคนเคยเจอเลยแม่สวดมนต์บ่อยๆสวดทุกวันตั้งนโมก่อนนอนทุกวันแค่นั้นคำแรกที่ลูกพูดนโมตัสสะนี่ออกมาเลยได้เฮกันเลยทีเดียวแล้วก็สวดทุกวันเดี๋ยวก็สวดบทยาวๆได้กว่าจะได้สิบขวบบวชเนนได้แล้วเพราะว่าได้ยินทุกวันนี่ในขณะเดียวกันถ้าแม่เล่นไพ่เก่งเนี่ยลูกเองก็เหมือนกันป.5นี่เป็นเจ้ามือได้แล้วเหมือนกันเพราะมันได้ยินมาตั้งแต่ท้องเนี่ยบางทีเป็นอย่างนั้นสอนอะไรเพราะฉะนั้นที่เขาบอกอนุบาลก็สายมันก็อยู่ตรงเนี้ยไอ้ว่าพ่อแม่เนี่ยเป็นครูของลูกเนี่ยเพราะฉะนั้นการที่ญาติโยมทั้งหลายนำข้าวมาใส่บาตรแล้วให้ลูกยกมือไหว้สิ่งเหล่านี้คือการถ่ายเทวัฒนธรรมสอนเรื่องศาสนาสอนเรียกลุงป้าน้าอาเอาสอนวิชาสังคมศึกษาให้กินอาหารอย่างนั้นอย่างนี้เอาสอนสุขศึกษาให้แปรงฟันสอนสุขศึกษาเดี๋ยวให้สอนคณิตศาสตร์นับ1 2 3มีหมดทุกวิชาก็อยู่ที่คุณพ่อคุณแม่นี่เองนะอันนี้ก็เรียกว่าเป็นครูของลูกแล้วก็ต่อมาก็คือ
เป็นพระอรหันต์ของลูกนั่นก็คือพ่อแม่นั้นเรียกว่ามีจิตใจบริสุทธิ์กับคนอื่นนี่อาจจะโกรธจะเกลียดจะชังแต่สำหรับแม่แล้วสำหรับลูกใจบริสุทธิ์เสมอดังที่ท่านกล่าวไว้ว่าน้ำใจแม่สะอาดแท้กว่าทุกสิ่งน้ำใจแม่สะอาดยิ่งกว่าสิ่งไหนน้ำใจแม่สะอาดเกินกว่าสิ่งใดน้ำใจแม่มีไว้เพื่อลูกเอ๋ยนี่คือแม่เป็นพระอรหันต์ของลูกด้วยการมีพระคุณดังกล่าวมานี้เราทั้งหลายจึงได้มาบูชาผู้ที่ได้ล่วงลับไปแล้วสำหรับพระคุณที่แม่มีต่อลูกเป็นอเนกอนันต์เนี่ยดังเพลงที่ได้ร้องไปแล้วเมื่อตะกี้นี้ว่ามีความยิ่งใหญ่มากน้อยแค่ไหนดังที่ว่าจะเอาโลกมาทำปากกาใช่ไหมจะเอานภามาทำกระดาษเอามหาสมุทรเป็นน้ำหมึกวาดประกาศพระคุณไม่พอเมื่อกี้ร้องไปแล้วยังร้องไปแล้วอาตมามาครึ่งทางเนี่ยก็จำได้แค่เนี้ยจำไม่มากพระจะจำเพลงได้เยอะก็น่าเกลียดเนี่ยปัจจุบันนี้เขาก็แซวๆว่าถามคอมพิวเตอร์ถามพระถามธรรมะไอ้ถามโยมอยู่แล้วตอนนี้เนี่ยนะเพราะฉะนั้นก็อะไรซึ่งมันเป็นคติธรรมก็เอามาใช้งานได้หรือที่ท่านว่าคุณแม่หนาหนักเพียงพระสุธาคุณบิดรดุดอากาศกว้างคุณพี่พ้างศิขราเมรุมาตรคุณพระอาจารย์อ้างอาจสู้สาครคุณแม่หนาหนักเพียงพระสุธาเอาแค่พระสุธาก็พอนั่นก็คือว่าความอดทนของแผ่นดินมีมากเพียงใดความอดทนของแม่ก็มีปานนั้นเราจะปลูกตึกลงไปเท่าไรแผ่นดินไม่เคยบ่นเราจะปลูกดอกไม้เท่าไรแผ่นดินไม่เคยบ่นแต่เนื่องจากได้รับอารยธรรมตะวันตกมาเยอะตอนนี้แผ่นดินชักประท้วงเริ่มสไลด์บ้างแล้วเริ่มไหวบ้างแล้วอันนี้เริ่มวิพากษ์เป็นเริ่มวิจารณ์เริ่มสวนมนุษย์เป็นแล้วแต่ท่านอุปมาไว้ก็เพราะว่าแม่รับได้ทั้งหมดหนักหนาสาหัสแม่รับได้น่ายินดีปรีดาปราโมทแม่รับได้ใครเขาเกลียดลูกแม่ทั้งหมดแต่แม่ยังรอเวลาให้อภัยลูกเสมอฉะนั้นศาลอาจจะอภัยได้เพียงครั้งเดียวหรือสองครั้งพระเยซูสอนให้อภัย7คูณ70ครั้ง490ครั้งแต่การอภัยของแม่เป็นอินฟินิตี้นับไม่ถ้วนเริ่มตั้งแต่ถ่ายไซก็อภัยถ่ายอุจจาระใสอภัยถ่ายปัสสาวะใสอภัยรบกวนทุกอย่างให้อภัย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 เป็นอินฟินิตี้แล้วไม่เรียกคืนอันคนอื่นธรรมดาใครเอาของสกปรกใส่ให้ก็โกรธก็เกลียดก็แก้แค้นแต่คุณแม่ไม่เคยมีการแก้แค้นลูกให้เงินเท่าไรให้ไปไม่เคยไปยื่นบิลว่าเนี่ยจบปริญญาตรีต้น 300,000 ดอก 60,000 ไม่มีถ้าจบมาดีๆแถมปิกอัพอีก1คันหรือใครกำลังจะจบตอนนี้อยู่ประมาณปี3ก็ซื้อรถยนต์คันแรกในชีวิตปีหน้าก็ได้อันนี้ก็เอาตังค์แม่อีกแล้วเนี่ยจะไปหาจากไหนล่ะนี่เรียกว่าค่าเทอมเดิมก็ยังไม่ปลดดอกก็ไม่จ่ายกู้เพิ่มบางคนก็เรียกว่าแต่งงานแต่งงานก่อนรถไว้ทีหลังเพราะฉะนั้นก็เปลี่ยนโครงการจาก BMW เป็น BMX ไปเนี่ยก็จะได้ออกกำลังบ้างประหยัดเงินประหยัดทองบ้างรถคันแรกอะไรทำนองนี้ก็ให้ทั้งนั้นให้เป็นอินฟินิตี้พวกเราทั้งหลายเลยมาบูชาเนี่ยมาบูชาแม่ฉะนั้นที่ทางภาคเหนือของเรามีสิ่งที่สวยงามนั่นก็คือว่าวางศพไว้หน้าบ้านสำหรับที่เราจะได้มาบูชาทุกคนมาแล้วก็จุดธูปกันได้ธูปหนึ่งดอกหมายถึงอะไรหมายถึงว่าทุกคนจะเดินไปสู่ความตายทั้งหมดดังบทกวีที่ว่า
ทุกชีวิตปิดฉากจากไปหมดไม่มีงดคนใดให้หลงเหลือหาทรัพย์สินมากมายไว้เหลือเผื่อจะอยู่เหนือความตายไม่ได้เลยเนี่ยเพราะฉะนั้นใครมียังไงก็ไปสู่เดียวกันมีมือปืนเป็นร้อยคอยปกป้องก็คุ้มครองไม่ได้สหายเอ๋ยพญามัจจุราชเที่ยงตรงคงเหมือนเคยท่านไม่เคยรับคำร้องของทุกคนใครจะซื้อความตายหาได้ไหมให้ราคาเท่าไหร่ท่านไม่สนท่านไม่เคยกินสินบาทคาดสินบนถึงรวยจนโกงคดไม่งดตายเป็นนายพลคนกลัวจนหัวหดเป็นนักพรตเป็นรัฐมนตรีเป็นเศรษฐีทั้งหลายเป็นนักบวชสวดศพจบทุกรายคำตอบสุดท้ายร้ายตัวช่วยมวยทุกคนอันนี้เราก็นำทูปมาปักความหมายความตายเป็นหนึ่งเดียวแล้วเราก็อย่าปักแบบรีบๆปักเสร็จแล้วนั่งสงบใจมองไปที่โลงต่อหน้าท่านทำหน้าที่เป็นครูธรรมะของเราท่านสอนเราเบาๆว่าเมื่อก่อนเรามีเรือนร่างเหมือนอย่างเจ้าอีกไม่นานเจ้าเหมือนเราต้องเน่าแน่ปวงสังขารเกิดดับสลับแปลตายแน่แท้ทิ้งร่างทับกับผืนดินเนี่ยเราทำพิธีหน้าศพเสร็จแล้วก็มาฟังเทศฟังธรรมนี่เรียกว่านัยยะของการมางานศพประการสุดท้ายก็คือการบำรุงพระพุทธศาสนานั่นก็คือบำรุงในแง่ของการถวายปัจจัย4แก่พระสงฆ์เพื่อจะอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลแก่ผู้ล่วงลับไปแล้วดังที่กล่าวว่าทักษิณานุปทานนี้จะสำเร็จแก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วและทักษิณานุปัตและปัจจัย4เหล่านั้นก็บำรุงพระพุทธศาสนาเพื่อเพิ่มส่วนที่ขาดได้แก่ความชื่นใจต่อไปและมีการประกาศศาสนาอย่างในวันนี้อาตมาบอกว่าติดภารกิจนิดหน่อยจะต้องมีหมอฟันนัดก็คงจะมาไม่ได้แต่อาจารย์ประสาทก็บอกว่าดึกแค่ไหนก็รอเพราะฉะนั้นก็ตกลงที่จะมาเพราะญาติโยมทั้งหลายจะได้ฟังเทศฟังธรรมเราจะหาคนฟังเทศเรียบร้อยเหมือนงานนี้ไม่มีอีกแล้วและภายในไม่ถึง2ชั่วโมงเดี๋ยวจะขึ้น Facebook ประกาศไปทั่วโลกเนี่ยที่ให้น้องๆถ่ายภาพไว้เมื่อตะกี้ว่างานศพคุณแม่จันจันทิมามีญาติโยมทั้งหลายที่นั่งก็รออ่านข่าวดูก็แล้วกันนะอันนี้ก็เรียกว่าเป็นการประกาศความดีให้ท่านทั้งหลายได้รับเพราะฉะนั้นอาตมาในฐานะผู้พูดผู้แสดงธรรมเห็นญาติโยมนั่งเรียบร้อยก็มีความปลาบปลื้มเบิกบานใจเทศไปได้บุญไปเพราะฉะนั้นเป็นการบำรุงพระศาสนาเป็นการประกาศว่าคนสนใจศาสนาก็มีคนสนใจธรรมะก็ยังมีดังที่ท่านทั้งหลายได้แสดงให้เห็นและการตั้งใจฟังธรรมะของท่านทั้งหลายก็ได้ถือว่าเป็นการทำบุญชนิดหนึ่งที่เรียกว่าทำมัสวนามัยบุญสำเร็จด้วยการฟังธรรมบัดนี้ท่านสาธุชนทั้งหลายได้ร่วมกันสมาทานศีลได้ร่วมกันฟังธรรมะได้ร่วมกันภาวนามองเห็นสิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริงจากการมางานศพแล้วอาตมาภาพขอเชิญชวนท่านทั้งหลายได้อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลนี้แก่คุณแม่จันจันทิมาด้วยการทําในกัลยาณจิตว่าหากท่านมีความทุกข์อยู่ณสถานที่ใดให้พ้นจากความทุกข์และหากมีความสุขแล้วให้มีความสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปในสัมปรายภพเบื้องหน้าโน้นเทินก็ขอเชิญสงบใจ1นาทีก็ขอขอบคุณและอนุโมทนาที่ท่านทั้งหลายเดินทางมาใกล้บ้างไกลบ้าง
บัดนี้ภารกิจของท่านเสร็จสิ้นหากคุณแม่จันจันทิมาได้ทราบโดยญาณวิถีใดๆก็จะได้อนุโมทนาส่วนบุญเพื่อที่จะรับเอาส่วนบุญของท่านทั้งหลายแล้วก็จะได้ไปอยู่ในที่อันสงบเย็นต่อไปตามสถานะในฐานะที่ท่านทั้งหลายเป็นชาวพุทธที่ดีเป็นเพื่อนที่ดีเป็นญาติที่ดีเป็นมิตรที่ดีได้ร่วมมาแสดงออกชะนี้แล้วด้วยอำนาจแห่งธรรมะที่แสดงออกทุกอย่างในวันนี้อาตมาภาพขออำนวยอวยพรให้ท่านสาธุชนทั้งหลายจงเจริญด้วยอายุวรรณะสุขะพละปฏิภาณธนสารสมบัติพิพัฒมงคลพิบูลภูลผลด้วยกันทุกท่านทุกคนเอวังก็มีด้วยประการฉันนี้สาธุสาธุสาธุท่านผู้มีเกียรติที่เคารพครับ120นาทีครับของการแสดงพระธรรมเทศนาเป็นกรณีพิเศษในวันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วการนี้ขอกราบเรียนท่านอาจารย์ประชันคุณชรครับท่านผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่ลานจังหวัดปางได้ถวายผ้าไตรภพสมบูรณ์ครับประกอบพิธีเข้าผ้าครับจำภาพหมดแล้วอนิจจาวัตสังขาราอุปาทวยธรรมิโนอุปาชิตวานิรุจฉันติเตสังวุปสโมสุขโขอนิจจาวัตสังขาราอุปาทวยธรรมิโนอุปาชิตวานิรุจฉันติเตสังบูปสโมสุขอยอนิจจาวัตสังขาราอุปาทวยธรรมิโนอุปาชิตวานิรุจฉันติเตสังบูปสโมสุขอยช่อง9คือหลานของคุณยายในการสาธุในพิธีครับครับท่านประธานที่สาครับครับท่านประธานครับเป็นท่านตั้งใจเจริญครับที่อยู่นะครับได้รับพรจากพระบารมีอธิษฐานในใจครับที่บุญส่วนให้กับดวงวิญญาณของคุณแม่จันจันมาอายุ87ปีครับท่านประธานนี้ครับยะถาวาริวหาปุราปริปูเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังกิปะเมวะสมิจตุสัพเพปูเรนตุสังคปาจันโทปนรโสยะถามณิโชติรโสยะถาสัพพีติโยวิวัจจันตุสัพพาโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตารายโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาทนสิลิสะนิจังวุฒาปัจจายิโนจัตตารโอธรรมาวัฏฐันติอายุวันโนสุขังภะลังอยู่เย็นเป็นสุขทุกท่านทุกคนเถิดตานะสัมมังนิปานะปัจจัยโยนทุกโนนิจังอิตังนะกัมมังนิปานะปัจจัยโยนทุกโนนิจังอิตังภาวนากัมมังนิปานะปัจจัยโยนทุกโนนิจังยันกิจิกุสลังกาตาปังYeah.
ุขิตามุนตุทุกขาปามุนจันทุสัพเพปิสาสัพเพนักขาสัพเพเปตาสุขิตามุนตุทุกขาปามุนจันทุสัพเพนักขัตตาสุขิตามุนตุทุกขาปามุนจันทุสัพเพเทวาสุขิตามุนตุทุกขาปามุนจันทุสัพเพริยุปัสสัญญาสุขิตาหุนตุทุกขังมุนจันตุสัพพสัมปาทินังสามิหันตุโอกาเยนะวาจายะวะเจตสาวะพุทเตภูกัมมันปะกะตังมะยะยังพุทโธปาติกังหาตุอาจะยังตังกาลันตะเรสัพพะริตุงวาพุทเถกาเนนะวาจายะวะเจตสาวาทัมเมกุกัมมังปะกาตังมะยะยังธัมโมปาติกังหาตุอาจะยังตังกาลันตะเรสัพพะริตุงวาสัมเมกาวาจายะวาเจตสาวาสังเคคุกัมมังตัมมะยะยังสัมโภปาติกันหาตุอาจะยังตังกาลันตะเรสังวาริตุวาสังเคขอบคุณครับวันนี้สมบูรณ์ทุกอย่างครับและพระราชภาพของพระเจ้าเป็นสอนนะครับกับท่านดร.และก็พี่น้องผู้